วันนี้ได้มาวิ่งได้มีโอกาสมาวิ่งกับน้องๆนักเรียนโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีโรงเรียนกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีชื่อเสียงมาเนิ่นนานอันนี้ทีมอะไรเนี่ยยูโดกองร้อยสาม360องศาครับมันเห็นหมดทุกคนวิ่งกี่รอบรอบเดียว3รอบแล้วใครว่าอัดมันนี่ไล่ไม่ทันโอเคโชคดีนะครับน้องๆทุกคนสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกนะครับวันนี้เมื่อเช้าวิ่งไปนะครับ7กิโลนะครับ6กิโลนิดๆนะครับเกือบ7กิโลได้เจอน้องๆ นะครับช่วงนี้มีรู้สึกจะมีการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาของประเทศไทยเรานี่นะครับรวมๆกันหลายโรงเรียนนะครับก็จะเจอรวม น้องๆเขาจะมาซ้อม ออกกำลังกายกันตอนเช้านะครับต้องขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้เสียงแหบนะครับ อากาศเปลี่ยนนะครับเมื่อเช้าก็เกาะน้องๆทีมยูโดนะฮะของโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีโอ้สุพรรณนี่เขาโด่งดังมากนะครับเก่าแก่นะครับและก็สร้างนักกีฬาทีมชาติไทยมาหลายรุ่นหลายสมัยแล้วนะครับวันนี้วิ่งลดน้ำหนักมีหลายคนนะครับที่เข้ามาปรึกษาผมนะครับส่วนตัวนะฮะแล้วก็มีผู้ที่มาใช้บริการนะครับจะอย่าไปเรียกว่าคนไข้เลยดีกว่าเพราะเขาไม่ได้ป่วยนะครับมาปรึกษาแล้วก็บางคนโอ้หายหน้าหายตาไปหลายปีมาบอกหลุดขอกลับมาให้ความแนะนำให้ผมช่วยแนะนำนะฮะแล้วยิ่งมาเห็นผมไม่ได้เจอกันหลายปีนะฮะมาเห็นผมเนี่ยจำผมไม่ได้นะครับก็บอกว่าเนี่ยผมก็ลดน้ำหนักผมก็ทำให้ทุกคนดูคือเป็นหนูทดลองอ่ะนะครับผมลองมาหมดทุกอย่างแล้วนะครับทุกอย่างเลยนะครับก็หลายสูตรนะฮะมีหลายสูตรหลายวิธีนะครับสมัยก่อนก็จะมีอะไรอ่ะหลัง6โมงเย็นไม่ทานข้าวอะไรพวกนี้นะครับผมก็มีทั้งยามีทั้งอดมีทั้งทุกอย่างนะครับมาตอนนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็มีคีโตคีโตมี intermittent fasting นะครับมีมานานแล้วนะครับจริงๆแล้วพวกนี้นะครับใครที่ติดตามเกรโกแกลเกอร์นะครับนะฮะคนนี้นี่เป็นเขาทำ intermittent fasting นะครับแล้วก็คีโตด้วยนะครับคนนี้นี่อาจจะคุ้นๆอาจจะไม่คุ้นนะฮะแต่ถ้าพูดถึงคริสเอเวนส์คริสเฮมส์เวิร์ธนี่แหละครับเขาเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเทรนเนอร์ของดาราฮอลลีวูดนะครับร่วมกับอีกคนหนึ่งด้วยแต่ผมจำชื่อไม่ได้นะครับเขาจะมีคีโตบอดี้นะฮะเนี่ยนะครับคีโตบอดี้เจ้าของเลยตัวเล็กนะฮะ6ฟุตนิดหน่อยนะครับแต่สามารถที่ยกเบนช์เพรสได้เนี่ยนะครับ300กว่าปอนด์นะฮะตัวเล็กมากๆแต่ยกโอ้โหหนักจริงๆนะครับสูตรสมัยก่อนอีกงานหนึ่งที่ผมเคยลองก็มีแอดกินส์นะครับของคุณหมอแอดกินส์นะครับมีเซาบีดมีโลคาร์บมีโนคาร์บโอ้โหอะไรสารพัดไปหมดนะครับแต่โดยสรุปเนี่ยเป็นธุรกิจทั้งนั้นเลยนะครับธุรกิจร้อยล้านพันล้านเลยนะครับพวกนี้เป็นแฟดครับเป็นแฟดก็คือเหมือนกับเป็นกระแสนะครับแต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าพูดตรงๆก็คือเข้าน้อยออกมากทานน้อยออกกำลังกายมากเยอะน้ำหนักก็ลงนะครับฝรั่งก็มี2คำก็คือแคลอรี่ caloric deficit ก็คือถ้าเราทานให้อยู่ในขอบเขตของแคลอรี่ที่เราต้องใช้นะครับ
นั่นแหละครับทานยังไงก็ไม่อ้วนนะครับแต่ถ้าเราทานเกินกว่าแคลอรี่ที่ร่างกายต้องการแน่นอนครับก็กลายเป็นพลังงานสะสมนะครับผมมีอันนี้คือวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าอะไรเป็นมีเปเปอร์มายืนยันนะครับก็สรุปมาได้5-6ข้อนะครับจริงๆ5ข้อหลักๆนะครับในเชิงของวิทยาศาสตร์ของการลดน้ำหนักนะครับอ้าวเริ่มเลยนะครับอันแรกนะครับเขาบอกว่าให้เน้นอาหารเรื่องโปรตีนให้ทานโปรตีนมากๆไม่ได้มากนะครับให้เน้นโปรตีนหน่อยนะครับคือกระจายในอาหารทุกๆมื้อให้มากกว่าแป้งให้มากกว่าพวกไขมันนะครับเขาบอก20-30กรัมนะฮะในมื้อหลักนะครับก็ยกตัวอย่างข้าวราดแกงใช่ไหมครับข้าวน้อยๆกับเยอะๆผักพวกผลข้าอะไรอ่ะอาจจะมีพวกน้ำจิ้มอะไรพวกนี้น้อยๆนะครับถ้าเป็นอาหารว่างนะครับอาจจะ10กรัมนะฮะอาหารว่างก็ยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นถั่วนะฮะหรือโยเกิร์ตนะฮะโยเกิร์ตที่แบบโยเกิร์ตจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดอันนี้อีกทีนึงนะครับ20-30กรัมต่อมื้อในอาหารมื้อหลักเนี่ยก็อาจจะแบ่งเฉลี่ยเป็นไข่เป็นอกไก่เป็นปลานะครับผมยกตัวอย่างอาจจะเป็นกะเพราอกไก่นะครับข้าวหน่อยนึงนะฮะนี่แหละครับเนาะเป็นตัวอย่างนะครับข้อที่2อันนี้ข่าวดีครับเขาบอกทานไขมันได้นะครับทานไขมันได้แต่ไม่เอาโลแฟตโลแฟตเนี่ยตัวปัญหาเลยนะครับคือเขาบอกว่าให้ทานเนี่ยลักษณะอาหารเนี่ยให้ทานเป็นโฮลฟู้ดก็คือเป็นลักษณะที่อาหารที่ไม่ใช่แปรรูปนะครับไม่ใช่อาหารแปรรูปพวกโบโลญ่าแฮมอะไรพวกนี้ไส้กรอกฮอทดอกอะไรพวกนี้นะครับเขาบอกให้งดนะครับเปลี่ยนเป็นทานอาหารที่แบบเนี่ยเป็นไขมันได้ก็เช่นอะไรเป็นปลานะครับนะฮะแซลมอนทูน่าเนี่ยครับโอเมก้า3ที่คุ้นเคยกันนะครับที่คุ้นกันน้ำมันมะกอกนะครับถั่วนะครับถั่วลิสงถั่วอัลมอนด์เนี่ยนะครับอะโวคาโดนะครับไขมันนะฮะเพราะว่ามีวิตามิน4ตัว A D E และ K ที่ต้องใช้ไขมันดูดซึมเพราะถ้าเราทานไม่ทานไขมันเนี่ยนะครับตัดไขมันไปเลยเนี่ยวิตามิน4ตัวเนี่ยซึ่งละลายในไขมันเนี่ยจะไม่ดูดซึมในร่างกายเรานะครับ A ก็สายตานะครับ D ก็กระดูกนะครับ E นะฮะ E ก็เรื่องของผิวหนังพวกคอลลาเจนอะไรเนี่ยนะครับ K เลือดนะฮะถ้าขาดวิตามิน K นี่เลือดแน่นอนครับเลือดไม่แข็งตัวครับเลือดไหลแน่นอนนะครับสร้างในลำไส้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยเกิดประเด็นที่ว่าไม่ควรที่จะทำดีท็อกซ์มากๆวิตามิน K จะสูญเสียไปนะครับอ้าวข้อที่3หลีกเลี่ยงน้ำตาลตัดหวานจะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งตัดหวานตัดขนมทุกอย่างตัดแป้ง21วันนะครับแต่ในนี้คือบอกว่าหลีกเลี่ยงน้ำตาลโดยเฉพาะน้ำตาลแฝงนะครับผมเคยพูดไว้บล็อกแรกๆเลยนะครับน้ำตาล1ช้อนชาเท่ากับ4กรัมนะฮะน้ำตาลนะครับ4กรัม1ช้อนชาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกให้หลีกเลี่ยงอะไรแน่นอนครับน้ำอัดลมนะฮะน้ำอัดลมทุกชนิดครับผมบอกได้เลยนะครับผมคุกคีกับบริษัทน้ำอัดลม0หรือแม็กอะไรทั้งแล้วแต่มีอยู่ครับ 25% นะครับและตัวการก็คือปัญหาของคาเฟอีนนะครับมันจะกระตุ้นเรื่องของอินซูลินจะมีอินซูลินสไปกิ้งนะครับน้ำผลไม้กล่องนะฮะพวกซอสต่างๆซอสเคทชัพซอสน้ำจิ้มหวานๆนมเปรี้ยวนะครับไม่เปรี้ยวนะฮะหวานเลยนะครับน้ำตาลทราย9ช้อนชาครับอยู่ในนั้นประมาณนะครับไปดูได้ฮะข้างขวดผมแนะนำนะครับดูเลยนะฮะกี่กรัมน้ำตาลนะฮะวันนี้พูดไว้ทิ้งไว้ก็คือโยเกิร์ตนะครับโยเกิร์ตเนี่ยบางยี่ห้อนะฮะโอ้โหน้ำตาลทรายอยู่นั้นตั้ง20กรัมนะครับเยอะไปนะฮะบางคนหมอไม่เห็นทานอะไรเลยเนี่ยมันทานในโยเกิร์ตแต่คุณคิดดูสิครับน้ำตาลคุณ20กรัม2กล่องเข้าไปเนี่ยโอ้โหเท่าไหร่แล้วนะครับก็กลายเป็นน้ำตาลอยู่ในเลือดเนี่ยน้ำตาลมันก็กลายเป็นสุดท้ายก็กลายเป็นไขมันได้นะครับขนมปังชานะพวกชาเนี่ยที่โอ้มันมีแต่กลิ่นชาครับ
น้ำตาลเยอะมากนะครับแล้วบางคนบริโภคกันโอ้โหหลายขวดต่อวันนะครับพวกโดนัทพวกขนมปังขาวเนี่ยนะครับที่มีน้ำตาลเยอะๆก็แนะนำนะฮะดูฉลากนะครับคอนเทนต์ของน้ำตาลในนั้นเนี่ยถ้ามากกว่า10กรัมเนี่ยอย่าบริโภคดีกว่าครับนะครับข้อที่4นะครับทานอาหารที่มีใยกากนะฮะไฟเบอร์เยอะๆนะครับแบบผลไม้ผักนะครับมีถั่วมีฟักทองมะละนะครับพวกบวบอย่างเงี้ยนะครับนะฮะผลไม้นะครับผลไม้ในช่วงที่ลดน้ำหนักเนี่ยนะครับคุมอาหารนี่ก็แนะนำมะละกอสุกส้มโอนะครับอาจจะเป็นแตงโมนะครับกล้วยนะครับพวกนี้โดยเฉพาะนักวิ่งนะครับเราได้เผาได้อะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะเสียเกลือแร่ไปเยอะกล้วยนะครับฝรั่งเนี่ยครับเป็นมีเกลือแร่ที่เยอะมากๆนะครับแอปเปิลก็ดีนะครับแอปเปิลนะฮะมะละกอสุกเนี่ยหาง่ายเลยถูกด้วยนะครับนะส่วนที่หวานส้มสับปะรดนานีทุเรียนนะครับโอ้ขนุนโอ้อย่าเลยดีกว่าครับนะครับข้อที่5อันนี้นี่วินวินเลยนะเขาบอกว่าให้ออกกำลังกายเล่นเวทบ้างนะครับสร้างกล้ามเนื้อแล้วเพิ่มมูลกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อก็จะดึงดูดไขมันแน่นอนกระชับขึ้นเฟิร์มขึ้นนะครับป้องกันอาการบาดเจ็บด้วยนะครับจากถ้าเราเสริมตรงนี้เข้าไปนะครับเสริมกล้ามเนื้อเข้าไปก็ป้องกันเรื่องของการบาดเจ็บนะครับอ้าวสุดท้ายเขาบอกอันนี้แถมให้นะครับไม่นี่ในนั้นจริงๆแล้วก็มีพูดกันอยู่เยอะสำคัญคือนอนนะครับนอนให้ได้อย่างน้อยๆวันละ 7-8 ชั่วโมงพักผ่อนครับพักผ่อนนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายอยู่ในภาวะเครียดนะครับบาดเจ็บได้นะครับนี่แหละครับนะฮะ5วิธีนะครับในการลดน้ำหนักที่มีการวิจัยนะครับทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์รับรองนะครับเรื่องของการที่ลดน้ำหนักโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งสูตรต่างๆนะครับแค่เราเน้นโปรตีนในอาหารทานไขมันนะฮะทานไขมันที่มีประโยชน์กับเรานะครับหลีกเลี่ยงน้ำตาลนะครับอาหารที่มีใยกากไฟเบอร์เยอะๆออกกำลังกายสำคัญที่สุดคืออย่าอดนะครับไม่อดนะครับอดแล้วร่างกายจะไม่ปล่อยไขมันจะยิ่งกักตุนนะครับและสำคัญก็คือทานครับทานอาหารที่มีคุณค่านะครับขอยืมคำพูดดีเจภูมิอย่าทานขยะเพราะถ้าเราทานขยะเข้าไปมันก็จะกลายเป็นขยะนะครับร่างกายก็จะเป็นขยะแล้วครับเลนะครับพวกปีโป้พวกโค้กพวกน้ำอัดลมทั้งหลายแหล่นี่แหละครับนะฮะถ้าเราทานพวกนี้มากๆไม่ดีต่อร่างกายแน่นอนนะครับลองไปปฏิบัติดูนะครับนะฮะลองดูนะฮะผมทำได้ใครๆก็ทำได้วันนี้กลับมาพูดเรื่องของลดน้ำหนักหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพโดยรวมๆนะครับก็จะกลับมาบอกเรื่องของสุขภาพบ้างนะครับในช่วงนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับนะฮะวันนี้วิ่งลดน้ำหนักขอบคุณนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ